โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพอหมูได้ที่นะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมเจ้าผักโขมเนี่ยเข้ากันดีกับกระเทียมมากเลยพอใส่กระเทียมเสร็จก็เอาผักลงไปค่ะคุณผู้ชมใส่ผักเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดซะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูสิหน้าตามันน่ากินแล้วเห็นไหมผักมันเขียวเขียวแล้วกลิ่นของมันกับรสชาติที่เราเอาขมมากๆออกไปมันก็จะเหลือแต่หวานอ่อนๆผมนิดๆจะกลายเป็นหวานติดปลายลิ้นคุณผู้ชมตอนนี้จะปรุงนะจะใส่แบบซีอิ๊วไปรอบๆพอมันแบบเกรียมๆขอบๆแล้วมันจะแบบกลิ่นมันดูดีเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็เอาน้ำจัดการใส่ซะเนี่ยแม่ทำให้ดูตั้งแต่เราเป็นเด็กๆนะเนี่ยตำรับแบบนี้คุณผู้ชมเอาละครับซอสขาวสำเร็จรูปวันนี้นานาใช้เป็นซอสอัลเฟรโดจะเป็นครีมหอมๆเลยเขาปรุงรสมาแล้วด้วยใช่อะไรง่ายเลยเนี่ยเขาก็จะแห้งข้นแบบนี้ถือว่าได้ที่ละไส้สำหรับชิคเก้นลูราดของเราใช่แล้วเราก็จะเอาเจ้าไส้ตัวนี้เนี่ยนะคะมายัดไส้ไก่ของเราค่ะเตรียมไส้ผักโขมเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณจะเห็นว่ามีอกไก่หนึ่งอกใช่ไหมคะเลาะหนังออกใช่เราเอาหนังออกนะคะแล้วเราก็ผ่ากลางอันนี้ผ่าไว้ให้แล้วจากนั้นเราก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะม้วนเวลาม้วนเนี่ยเรารู้ดีว่าพวกเราชอบกินไส้เยอะแต่การใส่ไส้เยอะเนี่ยมันจะทำให้เราม้วนยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แค่นี้พอจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เริ่มม้วนค่อยๆม้วนไปเราจะม้วนเขานะคะเวลาม้วนเราก็จับทรงเขาด้วยนะคะยัดให้เขาแน่นขึ้นด้วยใช่ค่ะกดเขาอย่างนี้นะคะระมัดระวังเขานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราม้วนเขาหลวมเนี่ยนะคะตัวผักขมของเรากับไก่เนี่ยนะคะจะไม่เป็นหลอดเวลาเราตัดค่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเวลาเราเอาไปชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดเนี่ยเขาจะหลุดลุยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้ทรงของเขาแน่นก่อนสิ่งที่แนะนำเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาคลิ้งฟิล์มห่อแล้วก็รัดให้แน่นโอเคเราจะดึงคลิ้งฟิล์มลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นเอาชิคเก้นรูราดของเราใส่ลงไปม้วนเขาแบบนี้นะคะม้วนให้แน่นเลยใช่ไหมม้วนให้แน่นนะจากนั้นกดฟึบอย่างนี้ก่อนคุณจะเห็นว่าเราจะเหลือหางคลิ้งฟิล์มแบบนี้นะคะหลอดแบบนี้เลยแล้วก็เราก็เอามือบิดนะคะอย่างนี้มันเป็นการทําให้ตัวรูราดของเราแน่นขึ้นทรงก็คือจะสวยงามแบบนี้เลยถูกต้องบิดนะคะอย่างนี้นะคะได้ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งนะคะบิดฟึบแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอาไปแช่แข็งก่อนครับให้ทรงของเขาสวยนะคะอย่างน้อยสัก 1-2 ชั่วโมงนะเขาก็จะเริ่มแข็งๆหน่อยแล้วทำให้เวลาเราเอาไปชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดเนี่ยเราทำงานง่ายขึ้นครับผมค่ะฝั่งกระโน้นขอโทษนะคะได้ไก่หรือยังคะยังม้วนอยู่เลยเอาม้วนอยู่โอ้ตายตายตายเทดดี้โรได้ไหมอ๋อให้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้หลายทีผมน้อยใจนะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสีไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นแพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก
golden strawberry golden banana with walnut golden mixed fruit golden blueberry streusel golden prune 1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด